ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการศาสตร์แห่งเสียงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาเรียนรู้เรื่องราวของการใช้เสียงที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดียิ่งขึ้นหรืออาจจะนําไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นอาชีพในนนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับรายการของเรานั้นก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับและรายการศาสตร์แห่งเสียงนั้นนะครับก็ผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับ เมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้ทบทวนในเรื่องของการออกเสียงในรูปของเสียงพยัญชนะในกลุ่มอักษรไปกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับที่ครูแอนบอกไว้ว่ารูปของลิ้นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าวันนี้ครับครูแอนบอกว่าจะมาเรียนรู้การออกเสียงพยัญชนะนะครับในกลุ่มของพยัญชนะที่รูปของลิ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับและจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาติดตามกันครับกับวิทยากรของเราครับคุณครูแอนนันทนาบุญหลงศิลเจริญครับสวัสดีครับครูแอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นยังไงคราวที่แล้วนะคะมีหลายคนได้เรียนรู้แล้วก็ลองไปฝึกปฏิบัติตามแบบฝพหัดที่คุณครูแอนให้ไปนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะวันนี้เราจะลองมาออกเสียงกันอีกครั้งหนึ่งก็ไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานชอชิงชอช้างดอเด็กตอเต่าถอถุงและทอทหารนะคะโดยที่เราจะออกเป็นวิธีการออกเสียงของเรา คือไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันเราจะออกเสียงด้วยหมวดนี้ก่อนค่ะพร้อมไหมคะเรามาฝึกพร้อมกัน,นะคะ่ะหนึ่งสองซ้ไก่กับไข่ใครเกิดก่อน,ก,อนกันเอาอย่างนี้นะคะให้ท่านผู้ชมลองฝึกด้วยตัวเองค่ะหนึ่งสองซ้ถูกต้องค่ะคนั่นก็คือไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกัน เวลาที่เราฝึกด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่เราพูดคําไหนผิดให้เราหยุดแล้วก็พูดใหม่อีกครั้งอย่างเช่นไกลกับใครใครเกิดก่อนกันคําว่าใครเราอาจจะออกเสียงไม่ชัดเจนให้เราออกเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าท้อแท้นะคะมาดูหมวดที่สองค่ะคงองูจอจานชอชิงชอช้างเราพูดตัวอักษรของหมวดนี้ด้วยกันค่ะงองูจอจานชอชิง,ชง ชอช,ช้างจำได้ไหมคะว่าอักษรชอชิงและชอช้างจะออกเสียงแบบเดียวกันนะคะก็ค,คือมันเป็นอักษรเสียงสูงและอักษรเสียงต่ำนะคะพูดหมวดนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะงองูจอจานชอชิงและชอช้างถูกต้องค่ะงั้นเราลองมาพูดคำที่อยู่ในหมวดนี้นะคะช้าง ช้างเจองูฉกฉันช่วยจำได้พี่เบิร์ตจำได้แล้วนะคะช้างเจองูฉกฉันช่วยเอาละค่ะท่านผู้ชมลองมาพูดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซ้ช้างเจองูฉกฉันช่วยอีกครั้งนะคะหนึ่งสองซ้ช้างเจองูฉกฉันช่วยโอเคค่ะและหมวดสุดท้ายคือดอเด็ก ตอเต่าถอถุงและถอทหารอันนี้ครูแอนละไว้ในฐานที่เราเข้าใจแล้วนะคะว่าดอเด็กกับดอชดาออกเสียงเหมือนกันตอเต่ากับต่อปตักออกเสียงเหมือนกันและ ทอถุงทอสันฐานออกเสียงเหมือนกันและทอถุงทอทหารก็ออกเสียงเหมือนกันและทอทหารก็จะประกอบด้วยทอทหารทอธงทอพุทธเท่าทอนางมนโทนะคะคนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ไปในอาทิตย์ที่แล้วซึ่งทุกคนน่าจะจํากันได้เรามาออกเสียงอักษรในหมวดนี้ด้วยกันนะคะได้แก่ดอเด็กตอเตา่าทอถุงทอทหารพร้อมนะคะคหนึ่งสองสาดอ,ดอเด็กตอเต่าทอถุง ถทหารอีกครั้งนะคะหนึ่งสองซ้ำดอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารโอเคคราวนี้มาพูดถึงคําที่อยู่ในหมวดนี้กันบ้างเราออกเสียงว่าอะไรนะคะทหารถือธงเดินแถวตรงโอเคทหารถือธงเดินแถวตรงพร้อมไหมคะหนึ่งสองซ้ำทหารถือธงเดินแถวตรงอีกครั้งค่ะ ทหารถือธ<ร>ง,<ร>งเดินแถวตรงในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราบอกกันแล้วว่าในหมวดอักษรกไก่ขอไข่ขอควายงองูจอจานชอชิงชอช้างดเด็กต่อเต่าถอถุงและทอทหารเนี่ยหมวดอักษรเหล่านี้เนี่ยนะคะเราออกเสียงแบบเดียวกันขึ้นลิ้นไม่เปลี่ยนรูปนะคะลิ้นจะแบนธรรมดาแต่ขึ้นไปแตะอยู่ที่ ฟันกรามบ้างเพดานปากบ้างแล้วแต่อักษรแต่และหมวดหมู่ที่ออกกันนะคะคร,คราวนี้มาดูอักษรที่เป็นหมวดหมู่ที่ลิ้นเปลี่ยนรูปบ้างนะคะคอันได้แก่รอเรอือรอลิงและรอจุฬารอลิงกับรอจุฬาเนี่ยถือว่าเป็นคำพ้องเสียงคือออกเสียงเหมือนกันนะคะคในขณะที่รอเรือจะออกแตกต่างกันไปเด็กๆสมัยนี้นะคะพี่เบิร์ตมีปัญหาเรื่องการออกเสียงรอเรือเยอะเหมือนกัน เพราะว่าปัจจุบันนี้แบบเด็กๆเ,เ,เรียนโรงเรียนอินเตอร์เยอะนะคะเรียนไบลังโกเยอะนะคะบางครั้งนี่ก็จะเอาภาษาไทยไปผสมผสานกับภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นตัวอักษรรอเรือบางทีจะออกเป็นตัว R นะคะตัวลอลิงก็อาจจะออกเป็น L ซึ่งฟังแล้วบางครั้งมันจะรู้สึกถึงความผิดปกติของภาษาไทย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ว่าการจะออกเสียงรอเรือรอลิงหรือรอจุฬาเนี่ยให้ชัดเจนจะทํายังไงแต่วันนี้ครูแอนมีอะไรสนุกๆมาให้เล่นกันด้วยเหรอครับก่อนอื่นนะคะท่านผู้ชมคะลองไปดูซิว่าที่บ้านมีกระดาษอะไรบ้างนะคะครูแอนอยากให้มีกระดาษกระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะไปหากระดาษมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่เราจะทํากันก็คือเนื่องจากเวลาเราพูดถึง ลิ้นที่อยู่ในปากเนี่ย uh huh. บางครั้งมันมองไม่เห็นภาพแล้วครูแอนก็ไม่สามารถดึงลิ้นครูแอนออกมายาวๆแล้วก็มาทํารูปลิ้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันหรือพี่เบิร์ตจะเป็นตัวอย่างลิ้นดีมันจะดูไม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างลิ้นของเราจากกระดาษนี้นะคะอ,อ่ะให้แต่ละคนลองวาดรูปลิ้นตัวเองลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะตัดรูปลิ้นนี้ค่ะครับวาดรูปลิ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตัดค่ะ ลิ้นใหญ่นะเพื่อนอย่างนี้ใหญ่ครับปากพูดไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นตัวอย่างออให้น้องๆหรือท่านผู้ชมคุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนว่าวิธีการที่ลิ้นมันเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงพ<อ>ี่เบิร์ดก็ก็คุณผู้ชมตอนนี้ก็ทําเตรียมอุปกรณ์ได้นะครับว่ารูปลิ้นไม่ยากเลยนะนึกถึงลิ้นเราเข้าไว้นะครับแล้วก็ว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะนึกถึงลิ้น,ล,นลิ้นทะเลก็ได้นะลักษณะคล้ายคลึงกันอ่ะเชิญคุณเบิร์ดค่ะ ในช่วงที่เรารอคุณเบิร์ตตัดลิ้นเนี่ยนะคะน้องๆหรือท่านผู้ชมอาจจะระบายสีในลิ้นก็ได้นะคะสร้างสรรสร้างสรรสุลิยทีนี้เนี่ยในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการคิดง่ายๆถ,ถ,ถ,ถึงถึงช่วงโพรงปากของเราเนี่ยนะคะโพรงปากของเราจะเป็นเหมือนลักษณะมือเราเนี่ยนะคะคแล้วก็มีฟัน นี่ค,คือเพดานนะคะครเราเราเราพยายามคิดดูแต่ถ้าบางคนคิดไม่ได้นะคะให้หากระดาษแล้วมาพับครึ่งพับครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาโพรงปากกันอ๋อทำโพรงปากด้วยนะครับอันนี้โพรงปากอนุญาตให้ใช้ด้วยกันค่ะอ๋อครับวิธีการทําง่ายๆนะคะก็คือว่ามาพับครึ่งแล้วเราก็จะตัดตัดมุมนะคะให้เป็นรูปโค้งอือ ถ้าใครอยากจะทำให้สวยๆก็เอากระดาษสีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ใช้ใช้นิ้วมือก็ได้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะมันจะคล้ายคลึงไม่เหมือนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําเหมือนเลยทีเดียวนะคะนี่คือรูปปากเราโงนะคะครับผมครับผมเอาลินเข้าไปสอดด้วยครับโอเคครับจะได้นึกออกนะโอเคเก่งมาก เป็นสอให้เห็นว่าพวกเรามีสมรรถภาพในการทำเกี่ยวกับงานศิลปะได้ดีเลิศนะคะแล้วค่ะโพรงปากเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ในช่วงของลิ้นนะคะเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปคือก็ไก่ขอไข่ข้อควายงงูจอจานชอชิงชอช้างดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารครูแอนบอกว่าลิ้นไม่เปลี่ยนรูปลิ้นเพียงแค่ขึ้นมาแตะขึ้นมาแตะบนเพดาน ่ะขอเชิญลิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นผมเป็นผมเป็นโพิ่ปากให้ครับแกรลิ้นเพียงแค่ขึ้นมาแตะจะตรงไหนตรงไหนของจุดตกลงที่เคยได้เรียนไปแล้วก็แล้วแต่นะครับเท่านั้นเองนะคะส่วนที่แตะก็จะเป็นส่วนด้านข้างลิ้นบ้างหรือส่วนที่ปลายลิ้นบ้างนะคะขึ้นมาแตะแต่รูปแบบลิ้นจะเป็นแบบนี้คือจะแบนนะคะลิ้นไม่ได้บิดแบบนี้หรือลิ้นไม่ได้บิดแบบนี้นะคะแต่วันนี้ พียญชนะที่เราเรียนหรือตัวอักษรที่เราเรียนคือรอเรือลอลิงและลอจุลาลิ้นจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปครูแอนจะเอาตัวรอลิงหรือรอจุลาก่อนนะคะลิ้น <c oughs> จะมีการโค้งรอลิงแล้วขึ้นไปเตแตะบ,บริเวณที่เราเรียกว่า เพดานปาก ừ, คือคแคลนทนทนเพดานของคแคลนไม่ได้ต้องขึ้นมาไ <c oughs> มา่หรอกครับ <c oughs> รปัญหามันอยู่ที่ว่าลิ้นคแคลนใหญ่ครับปากครับใช่ใใค่ะใหญ่เกินเอาลิ้นไปใส่ปุ๊บลิ้นเลยเลยปากออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจะแตะจุดนี้ <ừ> เราเรียกว่าปุ่มเหงือกเพดานบนคือบนบนบนเพดานปากนี่มันจะมีปุ่มปุ่มครับนะคะไม่เชื่อลองเอาลิ้นลิ้นลองขึ้นไปดุน เราจะรู้สึกมันจะมีปุ่มนะคะครูแอนจะเรียกมันเองว่าปุ่มเหงือกเพดานบนนะคะมันก็เป็นส่วนของเพดานด้วยนะคะคลิ้นจะงอเพื่อให้ตัวปลายลิ้นนี่เราเรียกว่าปลายลิ้นลิ้นใหญ่นหมครูแอนใหญ่ไหมคะครับตัวปล,ลนนปลายลิ้นเนี้ยจะขึ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกเพดานก็คือเรียกว่าลิ้นเราจะงอม้วนกลับขึ้นไปใช่ค่ะนี่เองคือสาเหตุที่ครูแอนต้องตัดออกมาเพราะครูแอนไม่สามารถ เอาลิ้นออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้เพราะมันคงจะน่าเกลียดแล้วก็มันไม่สามารถทําได้จริงๆใช่เพราะว่ามันจะต้องใช้ลิ้นในการที่ว่าขึ้นไปแตะเพื่อจะเห็นภาพคุณผู้ชมอาจจะเอามีกระจกก็ได้เนาะแล้วลองสังเกตดูลองสังเกตดูนะคะว่าลิ้นจะต้องงอตัวขึ้นไปแตะลอลิงลอลิงลอจุลาลมล่องและลิ้วลมอ่ะสมมติเราพูดคําว่าล่องและลิ้วลมล่องและ ล่องและลิ้วลมโอเคลอลิงหมดเลยล่องและลิ้วลมนะคะคุณผู้ชมลองพูดตามครูแอร์ด้วยนะคะล่องและลิ้วลมถ้าใครมีกระจกอยู่ที่บ้านลองดูว่าลิ้นเราขึ้นโค้งแล้วขึ้นไปแตะหรือเปล่าล่องและลิ้วลมนะคะลิ้นจะปลายปลายนี่คือช่วงตรงนี้นะนะคะอุ้ย ขยิมลิ้นพี่เบิร์ได้ครับเชิญครับคุแอนครับปลายคือช่วงตรงนี้นะคะจะขึ้นไปแตะนะคะปลายคือช่วงตรงนี้นะคะนั่นคือตัวรอลิงถ้าเป็นตัวรอเรืออันนี้จะยากนิดนึงรอเรือลิ้นจะพับวิธีง่ายๆเหมือนเราผิวปากอ่ะพี่เบิร์ตลองบองผิวปากไม่ได้แต่เราทำลิ้นที่ห่อได้นะคะ รอเรือรอเรือพอเมื่อลิ้นห่อปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นไปแตะที่เพดานบนเหมือนกันช่วงเพดานบนครับช่วงนี้โดยที่ตัวที่ห่อของลิ้นเนี่ยจะเป็นตัวขึ้นไปแตะที่เพดานสองด้านรอรอเวลาเราแตะแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกถึงกัน เราเรียกว่ามันมีเสียงสักสาเกิดขึ้นเวลา nah. เราออกเสียงรอเรือเนี่ยมันจะได้ยินนะคะวิธีง่ายๆเนี่ยลองทำแบบนี้ก็ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ครูแอนเห็นคือเด็กเดี๋ยวนี้ออกเสียงรอเรือสมมติว่าพูดว่าเรารักโรงเรียนเรารักโรงเรียนเสียงจะไปอยู่ที่ปลายลิ้นหมดเลยเรารักโรงเรียนเรารักโรงเรียน คือมันไม่มีตัวห่อลิ้นนี้เราเคยได้ยินกันว่าการออกเสียงรอเรือให้กระดกลิ้นแต่พอพูดคําว่ากระดกลิ้นเนี่ยหลายๆคนจะคิดถึงงี้อพับแล้วก็ปล่อยเลยเลยแต่จริงๆมันไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่มันคือการห่อลิ้นเหมือนกับตอนที่เราจะผิวปากรอเรือรอเรือ,เร,อเรารักโรงเรียนเรารักโรงเรียน ท่านผู้ชมลองพูดพร้อมกันนะคะเรารักโรงเรียนเรารักโรงเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะครูแอนอยากจะดูจริงๆว่าเด็กๆสมัยนี้พูดคําว่าเรารักโรงเรียนชัดเจนที่รอเรือจริงหรือเปล่าไปชมภาพกันค่ะเรารักโรงเรียนเรา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  พี่เบิร์ดครูแอนบอกแล้วว่าบางคนก็พูดชัดเลยบางคนชัดมากถึงขนาดเรารักโรงเรียนคือน้ำลายกระเด็นออกมาด้วยนะคะมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่เราต้องการให้ได้ยินเสียงหรหรเรารักโรงเรียนแต่ก็เช่นกันบางคนก็จะพูดเป็นตัว R เรารเรารักโรงเรียนนะคะตัว R ในภาษาอังกฤษกับตัวรอเรือต่างกันตัว R เนี่ยคือการที่ห่อลิ้นเหมือนกันครับ แต่ลิ้นอะไม่ขึ้นไปแตะเพดานอ๋ <R. S 1> อมันไม่ได้รอ,อใช่ไหมอ๋อลิ้นถูกหอ่อแต่ไม่ได้ขึ้นไปแตะเพดานแต่ในขณะที่รอเรือมันต้องต้องขึ้นไปแตะให้เกิดจุดตกกระทบของเสียงนั่นคือความแตกต่างนะคะอเอาอย่างนี้ดีกว่าครูแอนมีแบบฝึกหัดที่ยากมากเลยนะคะมาให้ท่านผู้ชมลองฝึกด้วยกันเป็นการออกเสียงรอเรือแบบว่ารอเรือจริงๆรอเรือแบบยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะ จกไปฝึกเลยครับไปฝึกหัดนี้เราโนเร่งการเรียนเร่งการเรียนรู้วิชาอ้อครับเอาละค่ะกล้องลงจับที่นี่เลยนะคะเรารักโรงเรียนเราเราเร่งเร้าในการเรียนเราขยันเราหมั่นเพียรเร่งการเรียนรู้วิชา โอ้โหรอเรือเยอะมากโดยเฉพาะสองบรรทัดแรกนะโอ้ยแหมบางทีพูด้องเหนื่อยนะยังให้แบบฝึกหัดง่ายนะคะบางแบบฝึกหัดนี้เราเอารอเรือผสมรอลิงด้วยส่วนใหญ่คนเนี่ยจะแบบพลาดเมื่อรอเรือกับรอลิงผสมกันเอาอย่างนี้เราทําแบบฝึกหัดนี้ด้วยกันค่ะครับเราจะอ่านอย่างช้าๆก่อนนะคะครับผมครูแอนจะอ่านหนึ่งบรรทัดแล้วครูแอนจะหยุด ให้ท่านผู้ชมได้อ่านนะคะให้ท่านผู้ชมได้อ่านพร้อมกับครูแอนโดยที่อ่านให้คำความความเร็วความช้าเนี่ยเท่ากับครูแอนนะคะไม่ใช่ครูแอนอ่านว่าเรารักโรงเรียนเราแต่ท่านผู้ชมอ่านเรารักโรงเรียนเราอันนี้ <ừ> ไม่เอานะคะอ,คอ่านให้จังหวะเท่ากันนะคะพร้อมไหมคะเริ่มเลยนะคะครับเรารักโรงเรียนเราเรารักโรงเรียนเรา เราเร่งเร้าในการเรียนเราเร่งเร้าในการเรียนเราขยันเราหมั่นเพียรเราขยันเราหมั่นเพียรเร่งการเรียนรู้วิชาเร่งการเรียนรู้วิชาเอาละค่ะคราวนี้ครูแอนจะอ่านที่เร็วขึ้นนะคะลองดูนะคะเรารักโรงเรียนเราเรารักโรงเรียนเราเราเร่งร้าในการเรียนเราเร่งร้าในการเรียน เราขยันเราหมั่นเพียรเราขยันเราหมั่นเพียรเร่งการเรียนรู้วิชาเร่งการเรียนรู้วิชาโอ้เกือบพันกันตายเลยครับลิ้นนี่ถูกต้องเดี๋ยวขอแก้ปมก่อนเวลาที่เราอ่านออกเสียงรอเรือเนี่ยนะคะวิธีง่ายๆอีกอันหนึ่งคือการแบ่งวรรคตอนอย่างเช่นประโยคอย่างเงี้ยเรารักโรงเรียนเราเราเร่งร้าในการเรียนเราขยันเราหมั่นเพียรเร่งการเรียนรู้วิชาเราอาจจะแบ่งเป็นสองเฟสก็ได้คือสองประโยค แล้วหายใจครั้งหนึ่งหรือถ้าเราเป็นคนที่อ่านรอเรือแล้วไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยให้เราอ่านแล้วก็ให้รู้สึกว่าลมแบ่งทุกประโยคเลยและทําให้ช้าลงนะคะอย่างที่ครูแอนบอกแล้วว่าบางครั้งที่รอเรือกับรอลิงมาเจอกันเนี่ยเวลาที่เราไปโรงเรียนเวลาที่เราไปโรงเรียนสมมติคําว่าเวลารอลิงเนี่ยเวลาที่เราไปโรงเรียนบางคนพยายามจะออกเสียงรอเรือกลายเป็น เวลาที่เราไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อาจจะสับสนก็เลยสลับกันได้นะครับและสิ่งที่ครูแอนเจอร์บ่อยๆก็คือบางครั้งเนี่ยในประโยคที่เป็นรอเรือติดติดกันหลายหลายอันเนี่ยนะคะบางคนอ่านเรารักโรงเรียนลาวคือลอลิงจะลอลิงจะมาโผล่ให้เห็นในบางคำเพราะว่าเราบังคับลิ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมจะต้องเรียนรู้ด้วยกันก็คือว่าการบ,บริหารลิ้นของเรานะคะลิ้นเนี่ยจะต้องถูกบริหารด้วยนะคะวิธีการบริหารก็คือการที่ให้ให้การพับลิ้นเนี่ยให้การห่อลิ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราทําได้ไง่ายๆอย่างเช่นเราฝึกผิวปาก ฝึกผิวปากไม่ได้แปลว่าต้องออกมาเป็นผิวเป็นเสียงได้ยินฟังชัดแต่ให้เรารู้ว่าเรากำลังห่อลิ้นอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ฝึกแบบฝึกหัดที่สองคือคือให้เกิดเสียง แล้วเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สอนเนี่ยส่วนใหญ่การพัฒนาของเด็กวัยเล็กๆเนี่ยนะคะจะเป็นการพัฒนาเรื่องการออกเสียงเพียนชนะที่ถูกต้องนะคะคถ้าบางคนไม่ได้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กๆก็จะติดเป็นนิสัย,ยนะคะพอติดเป็นนิสัยแล้วแก้ยากครับและสิ่งที่คุณแอนบอกก็คือรอเรือส่วนใหญ่ที่เราได้ยินคือเด็กจะใช้เสียงที่ปลายลิ้นอรอเรือรอเรือเรารักโรงเรียนเราเราเร่งเราในการเรียน แล้วเ,เขาจะรู้สึกว่าเขาบังคับไม่ได้เพราะความสนใจหรือว่าสมาธิเขาไปอยู่ตรงนี้ที่ปลายลิ้นเพราะฉะนั้นสมาธิต้องอยู่ที่การห่อลิ้นไม่ใช่อยู่ที่ปลายลิ้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากนะคะและเช่นกันลอลิงการสมาธิของมันคืออยู่ที่ปลายลิ้นที่หมวนขึ้นด้วยหลอลิงลอลิงเวลาที่เราเล่นกัน เวลาที่เราเล่นในเวลาเรียนครับเวลาที่เราเล่นในเวลาเรียนอว่าพูดประโยคนี้เวลาที่เราเล่นในเวลาเรียนโอ้เวลาเรียนเนี่ยเกือบจะพลาดพลาดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนกับเราต้องมีสมาธิกับคำนะคะเพื่อจะให้คำนี้เป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งครับผม เอาล่ะลองมาพูดกันดูดีกว่าเวลาที่เราเล่นในเวลาเรียนนะคะสิ่งที่จะช่วยเราในการออกเสียงเพีัยชนะที่ถูกต้องอีกส่วนหนึ่งก็คือการออกเสียงสระที่ถูกต้องเวลารสระอาเนี่ยชัดเจนปุ๊บเนี่ยคำว่าเวลาจะไม่พลาดที่จะเป็นเวลาเวลาที่เวลาที่เราเล่นในเวลาเรียนนะคะ ให้เรามีสมาธิกับการออกเสียงสระให้มีสมาธิกับเพียญชนะหรือตัวอักษรทั้งรอลิงและรอเลือครับอ้าวลองดูค่ะหนึ่งสองซ้ำเวลาที่เราเล่นในเวลาเรียนอีกครั้งนะคะเวลาที่เราเล่นในเวลาเรียนจะสังเกตว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแล้วนี่เป็นจุดบกพร่องของการออกเสียงภาษาไทยของ เด็กยุคใหม่เลยทีเดียวนะคะจริงๆคนส่วนใหญ่หลายๆคนก็เป็นนะครับในบางครั้งถ้าเราพูดรัว,รวแล้วอะไรแบรอนบาง<ล>ครั้งก็เป็นเวล,เวลาที่เราแบบพูดเร็วๆหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเวลาที่เราสมองคิดไปแล้วปากพูดไม่ทันนะคะอันนั้นแหละจะยากนะคะเพราะฉะนั้นน่คนที่อยู่ในอาชีพที่จะต้องใช้เสียงอย่างเช่นอาชีพพิธีกรอาชีพดีเจหรือว่าอาชีพผู้ประกาศข่าวจะต้องมีสมาธิ แล้วก็ต้องเป็นคนที่ฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆนะคะคทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรามีจุดบกพร่องในเรื่องการออกเสียงตัวรอเรือและลอลิงหรือเปล่าจนกว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงตัวเองอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าในขณะที่ท่านผู้ชมออกเสียงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องลองอัดเสียงตัวเองดูด้วยนะคะคเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ เราจะให้เวลาท่านผู้ชมกลับไปฝึกฝนที่บ้านเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันต่อว่าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับอักษรตัวอักษรไทยที่น่าสนใจอีกค่ะ ครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการออกเสียงรอเรือรอลิงและรอจุลาไปคุณผู้ชมอย่าลืมฝึกนะครับวันนี้ครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยติชมกับทางรายการนะครับไม่ว่าจะเขียนมาคุยกับคุณแอนก็ได้นะครับเขียนจดหมายมาแล้วส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพห0ึ่0ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและครูแอนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าใครยังไม่มีรีบตัดเลยนะคะเอากระดาษมาวาดลิ้นแล้วตัดลงมาทีนี้ครูแอนขอตัดด้วยเหมือนกันดีกว่าเพราะว่าครูแอนต้องการทั้งนี่โพรงปากดูออกไหมคะยังจำโพรงปากครูแอนได้นะครับนะคะโคครพรงปากนะคะเอาลิน้นออกมา สอเสือซอโซสอเสือเวลาที่ลิ้นออกมาปุ๊บเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยคนที่มีปัญหาสอเสือพูดไม่ได้เลยจริงๆนะคะสาวสวยใส่เสื้อสีแสดใส่ส้นสูงสีส้มโซดสด